็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหนี้เพียงแค่ 30,000 บาททำให้คุณครูท่านหนึ่งต้องหาทางออกในการแก้ปัญหาหลายคนมองว่า 30,000 บาทไม่ถือว่ามากแต่สำหรับคุณครูท่านนี้ถือว่าเป็นวงเงินมากทีเดียวค่ะทำไมหนี้เพียงแค่ 30,000 บาทถึงสร้างปัญหาให้กับคุณครูท่านนี้ไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันณภาสรประสิทธิ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เรายังอยู่กับซีรีส์เป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะทุกคนเป็นหนี้เราก็รู้สึกว่ามันแย่เนาะหนี้เนี่ยมันแบบทำให้เราเนี่ยไปไหนไม่ได้กระดุกกระดิกตัวไม่ได้นะเราถ้าเป็นหนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันมีวันจบวันนี้เรามีเคสตัวอย่างค่ะเคสตัวอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นเคสที่น่าภูมิใจน่ายกย่องทีเดียวนะคะว่าท่านอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของท่านเรื่องการที่ท่านเป็นหนี้แล้วเนี่ยทำไมท่านถึงแก้ปัญหานี้ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะคุณครูขาต้องรบกวนนะคะอันนี้ต้องขอเป็นการรบกวนเลยกับว่ายังไงมันมายังไงคะเป็นเรื่องของการเป็นหนี้เนี่ยค่ะตอนแรกที่เป็นหนี้หลายส่วนนะคะแต่ส่วนที่มีปัญหาก็คือเป็นหนี้ทองอะค่ะเขาเรียกว่าจำนำทองอะค่ะทำไมถึงเข้าสู่วงการนั้นได้คะคุณครูเพราะว่าที่ทำงานของแฟนนะคะแต่เขามีให้กู้ทองได้ก็คือให้ทองมาก่อนแล้วก็แต่รู้สึกว่าดอกน่าจะเยอะอแต่ยังไม่ได้ถามรายละเอียดทางโน้นคือเราแก้แก้ของเราแต่แล้วก็เอามาเอาออกมาตอนนี้เป็น2 บาทแล้วเอามากินเอามาใช้อ๋อค่ะก็คือโดยการเอาทองตัวเนี้ยไปจำนำอะค่ะอ๋อแต่เป็นมากเมิื่นอมกาี้ใช้ก็หมดแล้วค่ะคุณครูเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมีหนี้หลายส่วนมีหนี้อะไรบ้างคะคุณครูคะนอกจากหนี้ทองแล้วก็จะมีหนี้ของประกันชีวิตนะคะกู้เงินตัวเองแต่อันนี้ไม่น่าจะไม่ค่อยจะเยอะเพราะว่าเป็นส่วนของประกันชีวิตนะคะค่ะอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมตัดสินใจไปใช้ทองมาเป็นภาระหนี้คะก็ถ้าเกิดตามจริงแล้วถ้าเกิดเก็บไว้ที่บ้านเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวมีคนเอาไปใช้อ่ะค่ะ มันจะไม่อยู่ที่บ้านนะคะก็คือเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันจะหายอะค่ะนี่ใช่งั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วคุณครูซื้อทองมาเนาะซื้อทองมาก่อนลงทุนเรื่องทองใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปจำนำจนปล่อยให้มันหลุดอย่างนั้นหรือเปล่าคะเข้าใจถูกไหมคะยังไม่หลุดค่ะคือเรื่องของเรื่องคือแฟนติดเบียร์นิดนึงอะค่ะอ๋อค่ะกินเบียร์เยอะใช่ก็แล้วเวลาที่เอาทองมาปุ๊บเขาก็อยากจะกินต้องกินนี่อะค่ะก็เหมือนเอามากินเอามาใช้เราก็ต้องเอาทองไปจำนำถ้าเกิดเราเอาไปขายก็คือเราก็จะไม่มีแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ทองอยู่ที่โรงจำนำอยู่ค่ะ2 บาทค่ะโอ้ยจริงๆแล้วนี่คุณครูไม่ได้มากมายมหาศาลเลยนะคะไม่ได้มากแต่ว่าถ้าเกิดสองถ้ามันรวมกันมีหมื่นอันหนึ่ง15,000อีกอันหนึ่งประมาณ17,500นะคะถ้าเกิดเป็นสองเดือนหนึ่งนี่เพิ่งเสียไปดอกเบี้ย600ก็พยายามใช้หนี้อยู่ใช่ถ้าเป็น2 เดือนก็1,200เลย3 เดือนก็จะแพงไปอีกค่ะเป็นดอกใช่ก็แสดงว่าคุณครดูอกเห็นเยอะว่อายู่จริงๆดอกเบี้ยที่เกิดจากเรื่องภาระหนี้เรื่องทองเนี่ยมันเป็นต้นทุนของเราเป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในชีวิตประจําวันอย่คาง่นอัน้นขหร้ืาอเปงล่สาูงคะใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดขายมันก็จะหลุดไปเลยแต่ถ้าเกิดขายแล้วมาชําระหนี้นี่มันจะดีกว่าไหมคะเพราะมันจะทําให้เรามีเงินที่จะสามารถที่จะเอามาใช้จ่ายอย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่าเราจะไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัวเลยอะค่ะเพราะไม่มีอะไรติดตัวเลยตอนนี้แต่ถ้าเก็บไว้ก็เดี๋ยวก็มีคนเอาไปอยู่ดีอะค่ะ วางไว้ตรงไหนก็หายหมดค่ะ ต้องขอประทานโทษคุณครูนะคะจริงๆแล้คว่ะรายได้ต่อเดือนเนี้ยมันไม่เพียงพอเหรอคะรายได้ต่อเดือนตอนนี้10,000-15,000,000รวมนู่นรายได้ประจำประมาณ11,000หักประกันสังคมก็ได้ประมาณ15,000ถ้าเกิดวันถ้าปิดเทอมอาจจะลำบากหน่อยถ้าเปิดเทอมก็จะมีค่าคับนอกแต่สำคัญคือแฟนค่อนข้างติดเบียร์ติดเหล้าค่ะแล้วก็ไปติดร้านค้าและร้านค้าเขาให้เครดิตเยอะมันก็เลยชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะอ๋อแต่จริงๆคุณครูก็ได้พยายามแก้ปัญหาในส่วนของสามีด้วยก็คือเริ่มติดนี่ไม่ให้ติดแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันห้ามยากค่ะเพราะร้านค้าเขาไม่ฟังเราเลยค่ะอ๋อคเข่ะาแก้ได้เฉพาะส่วนของเราใช่
ของเขาอู้เขาติดน่าจะติดเยอะหลายอย่างค่ะวงเงินที่เรียกเกี่ยวว่าเป็นหนี้เกี่ยวกับทองของคุณครูนี่จริงๆแล้ววงเงินสักเท่าไหร่คะที่เป็นหนี้ก็มี2 บาทใบหนึ่งก็15,000อีกใบค่ะหนึ่งก็17,500แล้วคุณครูประมาณนตัี้้งใจที่จะแก้มันให้จบเมื่อไหร่คะเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะต้องจ่ายต้นแล้วก็จ่ายดอกจบเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยจบเมื่อไหร่แต่ก็พยายามจบให้เร็วที่สุดเพราะว่าตั้งใจจะจ่ายแล้วพ่อจะไปเรียนจะไปเรียนครูอีกอ๋อเพราะว่าอันนี้ตอนนี้มีไม่ได้เป็นครูโดยที่ไม่ได้เป็นครูแบบที่มีครูบเปร็รนวจิุชาชีพอะค่ะค่ะเป็นครูวิชาชีพไม่ได้เรียนจบครูสายตรงแต่ว่าเป็นสาขาขาดแคลนนะคะก็ต้องไปเรียนครูอีกก็จะใช้ที่ตรงนี้แล้วก็ที่วันนั้นที่เขาไปก็เขาแนะนําให้ไปโรงจำนำของรัฐก็ปลดตรงนี้แล้วก็ใช้โรงจำนำของรัฐแล้วเอาเงินมาศึกษาต่อดีกว่าที่วางไว้เข้าใจละสองคนนี้ถ้าดิฉันประเมินนะทั้งคุณครูกับสามีเนี่ยน่าจะมีรายได้ตกเดือนละประมาณสัก30,000ได้ไหมคะที่จริงของแฟนนี่เยอะของอ๋แอฟนนีค่่ะเยอะเยอะอยู่นะเยอะประมาณถึง30,000แล้วมั้ง2 คนน่าจะ40,000-45,000แต่ว่าติดค่าโน่นเลยค่าเบียร์แล้วก็ค่าทองเขาต้องจ่ายเขาก็รับทองมาใช่ไหมคะเขาต้องจ่ายค่าทองอีกก็หักในเงินเดือนนะคะใช่ค่าทองหักในเงินเดือนของเราก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกค่าอินเทอร์เน็ตค่าประกันชีวิตของตัวเองแล้วก็ใช้หนี้ในส่วนของธนาคารแต่ใช้หนี้ในส่วนของธนาคารที่กู้เงินตัวเองในส่วนประกันชีวิตเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้ใช้หนี้ก็คือกะว่าจะปิดตัวเยอะๆก่อนอันนี้ก็ใช้แบบทยอยใช้อันไหนดอกน้อยๆค่ะอันนี้งั้นขอประมวลนิดนึงนะคะก็คือคุณครูกับสามีเนี่ยมีหนี้เรื่องเกี่ยวกับทองแล้วก็มีการใช้จ่ายค่อนข้างเกินตัวแล้วก็มีหนี้ในส่วนของประกันชีวิตก็คือเราทําประกันชีวิตอะเนาะแล้วก็มีการกู้ใชหน่ี้ของการประกันชีวอิตมาใช้จ่ายส่วนตัวทมีนีอ้ันเนี่ยคุณครูคิดยังไงคะถึงแบบว่าฉันอยากจบนะไอ้ปัญหาหนี้แบบนี้เนี่ยถ้าจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องหารายได้เพิ่มในส่วนของเราส่วนกู้ธนาคารเนี่ยค่ะที่เป็นประกันของตัวเองจะเป็นเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์อะค่ะอ๋อซื้อมอเตอร์ไซค์ไปเป็นส่วนที่ต้องใช้จ่ายนั่นแหละเป็นเสป่็วนนทสี่่วนจําสเป็ำคนัญกับชีวิตประจําวันอันนั้ทนจี่ำเป็นแหละใช่เพียงแต่รายขอไงด้ไม่ค่อยพอว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นค่ะนี่ถ้ารายได้ไม่พอเนี่ยคะคุณครูค่ะมันมีวิธีการแก้หนี้หลายอย่างคือถ้ามันรายได้น้อยนอกจากตัดค่าใช้จ่ายของเราแล้วเนี่ยต้องหารายได้เพิ่มอันนี้ก็ได้ทําใช่ไหมคะก็ทำอยู่ค่ะวันหยุดก็สอนพิเศษอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆโรงเรียนก็จะมีให้ไปทำนู่นทำนี่อะค่ะก็มันก็แบบเราสอนพิเศษเด็กมันก็ต้องเรียนต่อเนื่องบางทีมันก็รับไม่ได้เต็มที่อะค่ะปัญหาก็ค่อนข้างวุ่นวายเป็นพอสมควรจริงนะคุณครูค่ะตอนที่คุณครูเริ่มคิดที่จะซื้อทองแล้วมาเป็นหนี้เนี่ยคุณครูคิดยังไงคะมันจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นเนาะว่าคิดยังไงอันนี้แฟนเขาคิดปกติเงินเดือนจะไม่ค่อยเหลือค่ะของแฟนเขาคิดเพราะว่าติดหนี้ร้านค้าติดหนี้ร้านค้าก็ให้เซ็นเป็นเยอะอย่างเงี้ยเป็นหลักหมื่นนะคะเหมือนเงินเดือน30,000ให้เซ็นเป็นหลักหมื่นขึ้นไม่แน่ใจว่าเห็นเยอะสุด17,000ตอนนี้ลดไปเหลือเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหลือประมาณ17,000-13,000เคยเยอะเลยคือว่าเราแล้วเขาก็เอาทองมาเพื่อจะเราก็คิดว่าจะเอามาปลดทางโน้นไงไปมาเขามันก็ไม่ลดแฟนก็ไม่เลิกกินอย่างเงี้ยค่ะนี่เราต้องปรับพฤติกรรมกันเนาะปัญหาตรงนี้เลยใช่ค่ะปัญหก็าเลเลยยมันก็พอเอามามันก็เหมือนก็กินเยอะเพราะมันต้องปรับพฤติกรรมแทนที่จะจบมันก็ไม่จบสักทีตอนนี้ก็ยังติดนี่ร้านค้าเหมือนเดิมแต่เราก็ได้ทองมาเราก็แฟนก็บอกให้ขายแต่เราก็ไม่อยากขายเพราะว่าเผื่อไว้แบบฉุกเฉทิํานทุนหรือแบบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเก็บไว้อย่างเงี้ยก็เก็บไม่อยู่อะค่ะเดี๋ยวก็เขาก็ไม่พอเดี๋ยวเขาก็ค่าใช้จ่ายมันไม่พอด้วยเก็บก็ไม่อยู่ก็เลยเป็นหนี้แล้วก็เนี่ยก็กะว่าจะเรียนต่อปลดหนี้ตัวนี้เสร็จเอาไปเข้าธนาคารโรงจำนำของรัฐเห็นเขาแนะนําอยู่ว่าถูกกว่าเยอะโรงจำนำของรัฐดอกเบี้ยที่คุณครูเสียอยู่ในแต่ละเดือนนี้สักเท่าไหร่คะมึงคะก็จำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะเขาจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่าล่าสุด15,000รวมกับประมาณนะคะพอดีไม่ได้เอาใบทองมา15,000บวกกับ17,500
2ใบเนี้ยค่ะคราวก่อนเสียดอกอยู่ที่เดือนหนึ่ง600อะค่ะแต่ก็งวดก่อนคือ2 เดือนก็ประมาณ1,200ประมาณเนี้ยค่ะก็เหมือนตกใจนิดนึงก็ตกใจนมิัดนก็นึงเยอะถ้า3 เดือนก็โอ้โหเยอะเหมือนกันค่ะแต่ที่ผ่านมาไมแต่่เคก็ยพยคา้ยางามใชร่ไหีมบคะหรือค้างอยู่ก็ที่ผ่านมาก็เหมือนแบบว่าตอนแรกเราอ่ะเอาทองไปปุ๊บสี่สมมติเราขันเงิน4,000แล้วก็เอาแค่4,000ต่อไปก็ไปกู้เพิ่มเอาเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกจนเป็นแบบนี้ค่ะแต่เพิต่อมนนี้กัจบะทยอยใช้แหละจะไม่เอาเพิ่มแล้วค่ะก็เพิ่มกับคนที่ปล่อยทองถูกต้องไหมคะเพิ่มกับร้านจำนำทองอะค่ะอ๋อคนที่ปล่อยทองนี่ธนาคารอะไรก็ไม่รู้เป็นธนาคารแห่งหนึ่งก็ไปเป็นที่หนึ่งอะที่ปล่อยทองกับที่ทำงานของแฟนอ๋อแต่ค่เะราอะไปที่โรงจำนำร้านทองธรรมดาค่ะอ๋อร้านทองเขธารกม็ดถาือคือคนละคเจ่ะ้านี่คุณครูก็เลยเข้าโครงการที่จะแก้ไขปัญหานี้ของเราเองก็ได้รับคําแนะนํามาว่าเอ้ยถ้าดอกมันแพงอย่างนั้นไปโรงรับจำนำของรัฐดีกว่าว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเขไดา้ก็เริ่คมำตน้นวณกดัีบโรงรับจำนำของรัฐนานแค่ไหนล่ะคะก็ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะเพราะเพิ่งไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วยังปลดตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยค่ะอ๋ต้องปลดตรงนี้ก่อนค่ะหมายยถัึงงไมต่้ไอดง้ปปลลดดกับภาคเอกชนโรงจากร้านทองก่อนเรียบร้อยก่อนร้านถึงทจะองตามใชม่าค่ะอ๋อไม่ใช่ก็คือต้องเอาทองไปไถทองไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะคุณครูถใ้ชา่ภาษาต้อชงามวาบไถ้านทองก็ต้องหาไถสตทุ้งองสตังมาไถทองไว้อย่างนั้นใช่ค่ะอ่ะปรต้ะองเดห็านสหาตุ้งสสตตัังงค์มมาันไถจะททอํงาอย่างไรใช่ก็ต้องหางานเพิ่มอะค่ะอ๋อตัวปกติสอนพิเศษอยู่แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องค่ะแล้วก็งานโรงเรียนก็เยอะเหมือนกันแล้วบางทีก็มีเสาร์อาทิตย์งานเรียนเยอะมากแต่ครูคะจริงๆแล้วโรงเรียนหรืออย่างเงี้ยกลุ่มครูเขาจะมีพวกช่วยเหลือกันสหกรณ์คุณครูอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีกว่าที่จะไปพึ่งพาของภาคเอกชนหรือร้านทองก็ไม่ยังไม่ได้สอบถามเลยแต่เป็นครูพิเศษสอนนะเพิ่งมาทำอะค่ะอ๋อก็เลยยังไม่น่าจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะก็เลยเข้ากองทุนไอ้พวกอย่างนั้นไม่ได้ค่ะกองทุนกบข.เลยเข้าใจละแต่จริงๆใจคุณครูเนี่ยอยากปลดเนาะ3 เดือน6 เดือนน่าจะปลดได้ไหมคะคุณครู3 เดือน 6 เดือนต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะจังตอนนี้รวม2 อันน่าจะ22,000 500บวก700สสอองงหมื่นหมืเ่กน้าละเกือบสามสหมาื่นมแหละหมื่นกับสามหมื่นกว่า32,000ประมาณนี้หัวทหาร6เลยก็เยอะเหมือนกันค่ะถ้าจ่ายได้กำลังจ่ายน่าจะเดือนละ 1,000เดือนละพัน1,500อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหประมก็าณอีกนาพันนนพะัคนะหคุ้ณาครูใส่ดอกต่างหากอ๋อใช่ต้องหาเยอะๆแต่ก็เราก็มีภาระตัวอื่นด้วยแต่ภาระกินจ่ายเนี่ยกินใช้จ่ายเนี่ยจริงๆเรื่องของส่วนกินเรื่องของการใช้ส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นภาระของเราเลยนะคะไม่ได้เป็นภาระเนาะหนักใช่ไหมคะอ๋อส่วนมากก็จะมีค่าชาวบ้านค่ะค่าไอ้ตัวนี้แล้วก็ให้แฟนอีกเพราะแฟนก็ไม่พอต่อชีวิตอีกใช่กินในครอบครัวอ๋สาเหตอุก็เป็นที่เบียร์นี่แหละมันพอไปติดตรงโน้นแล้วก็มันก็ไม่เหลือค่ะอันนี้ยังโชคใชด่ีนะคะยังคุณครูอย่างยังยัไมง่ไม่มีมีลูกเลยยังไม่มีลูกยัน้งอยใช่ไหมคะใช่ยังไมอ่๋อมีลูกก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามากจริงๆแล้วคุณครูแบบว่าเก่งเนาะแบบว่าพอรู้ว่าตัวเองเป็นหนี้เนี่ยอยากจะปลดแล้วหนี้จริงๆเนี่ยถ้ามองกันในแง่ของคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้มากเนาะเพียงแต่ว่าคุณครูบอกว่าฉันอยากเป็นไทยสักทีอย่างนั้นใช่ไหมคะอ่าค่ะมันก็ต้องใช้หนี้แต่ก็ยังไงก็ต้องเป็นหนี้อยู่อีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องย้ายไปของรัฐแล้วก็ไปเรียนต่ออ๋ออันนั้นเป็แตน่หนสี้ำเคพืั่ญอการศึกใชษ่านี่เพื่ออนาคตมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ผ่านมาก็คือหนี้เบียร์นะคะปัญหาหลักๆใช่เราก็เลยสร้างปัญหาต่อไปอีกคุณครูคิดยังไงคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันมีคนกล่าวว่าจริงๆแล้วกลุ่มครูเนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มที่เป็นหนี้มากที่สุดในทุกๆอาชีพเลยเป็นกลุ่มครูเป็นหนี้แต่อาชีพอื่นเขาก็เป็นหนี้นะคะใแชต่่อาชีพครูที่เป็นหนี้แต่อาชีพอื่นก็มีใช่ครูเป็นหนี้แต่มัน
อาจจะด้วยใครก็มาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอือย่างมจริงๆนะนักเรียนไม่มีเงินนะเราก็อยากจะช่วยอย่างเงี้ยแต่เราก็ช่วยไม่ไหวเหมือนกันค่ะแต่อืครูอาจจมะใจอ่อนด้วยอะอไรืด้วยมอืมเรื่องนั้นด้วยแล้วก็เวลาเป็นหนี้ก็ครูก็มักจะคุยกันว่าเป็นหนี้อย่างเงี้ยเขาอก่็าไม่ค่อยปิดบังกันค่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุแต่อาชีพอื่นก็เป็นหนี้เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างคุณครูเองไม่ได้เป็นหนี้เพราะว่าอยากไปซื้อของฟุ่มอเ๋ฟอือยแต่อันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยใช่อมืันมมีแต่ของจําเป็นใช้ชีวิตประจําวันอืจริมงๆอยากจะมีบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรต้องปรุงแล้วตอนนี้ค่ะ ขอประทานโทษค่ะคุณครูคะจริงๆแล้วเดือนหนึ่งถ้าสมมติว่าหักยังไม่รวมหนี้นะค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนของทั้งสองท่านเนี่ยค่ะทั้งเป็นครูกับสามีเนี่ยสักเท่าไหร่คะถ้าของแฟนนี่แฟนนี่อาจจะไม่ต้องนับก็ได้มั้งอ๋อได้ของเพราคุะณว่าครูดีกว่ามันเหลือน้อยมากแฟนก็จ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้าน2,800อืมแล้วเราก็เวลาเขามีเป็นก้อนใช่ไหมแล้วเราเวลาเขาไม่มีเราก็ให้เขาทีละ100ทีละ200อย่างเงี้ยค่ะอืก็ ประมาณสัก3,000โดยส่วนของเราอืประมาณมสัก2,000-3,000ถ้ากับข้าวด้วยแฟนก็จะทํากับข้าวอ๋อค่อัะนนี้แฟนทำหน้าที่ทำกับข้าวด้วยประมาณกินอยู่ประมาณ3,000ต่อเคดื่าอนนะอันนี้แค่กินประมาณ3,000ต่อของเฉพาะที่ให้กับแฟนถ้าค่ะกินตัวเองก็ห้า2,000แพล้ัวนมั้งแล้วก็ค่าเช่าบ้านห้าพัสนองพันแปดก็เอปั็นนนี้เจ็ดพแฟันนแปอดอกละสองพันแปดนี่แฟนออกอ๋อค่ะอืค่ะมแล้วก็หนี้ทองอืมหนี้ทองก็กะว่าจะใช้หนี้จริงๆก็อยากจะใช้ทีละ2,000แต่ก็คงจะใช้ได้แค่ทีละ1,500ดอก600ก็2,100แล้วใช่ไหม2,100ปคาุณไปคเท่ราูไหร่แล้วเนี่ยมีหนี้ทองเนี่ยเกือบ30,000 บาทแต่คุณครูผ่อนเพียงแค่15,000เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาสองหนึ่ปงีพันเกหื้อาบรส้ออยงปีใช่นะคุณครูสงสัยจะต้องเร่งแล้วแหละสงสัยต้องเยอะกว่านี้โอ้ใจเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคุณครูน่าจะใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน2 ปีคุณครูจะปลดหนี้นี่ได้แล้วจะเริ่มเรียนต่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอืถ้มาเกิดแบบสบายๆแต่ถ้าลำบากมันไม่มีคนช่วยอะค่ะใช้หนี้คนเดียวอแลื้วก็มมีให้ผู้ปกครองให้พ่อให้แม่โอ้เดือนละ1,000ขั้นตอ่ืมทางด้านสังคมก็ค่อนข้างเยอะนะแต่จริงๆแล้วถแ้ลา้วกเร็าสังย้อคนมด้วยค่ะย้อนกลับไปที่เริ่มต้นก็คือเงินเดือนของคุณครูเนี่ยถือได้ว่าน้อยเนาะก็น้อยถ้าปิดเทอมนี่คือแบบแทบไม่มีเลยอืแล้มวเวลาทำงานครูก็จะเยอะก็คือไม่ใช่ตามเวลาเหมือนนักเรียนเนี้ยตั้งแต่เช้าบางทีเลิกมืดอย่างเงี้ยบาองืทีมประชุมแล้วก็มันไม่เป็นเวลาด้วยเสาร์อาทิตย์บางทีก็ต้องทําถึงว่าจะมีค่าทําประมาณสักสามค่าไปใช่ไหมค่าเขาเรียกว่าค่าเบี้ยเลี้ยงค่ะประมาณสัก300หรือประมาณสัก400แต่มันก็ไม่พอค่ะอืแล้วว่มาถ้ารับเองรับสอนพิเศษเองมันจะราคาดีกว่าอืแมต่ว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้อืมนี่คือต่างจังหวัดนะคะนี่คือต่างจังหวัดเนาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะยังมีค่าของชีพค่อนข้างแพงขนาดนี้เลยเนาะอืมเฉพาะเราหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณขาแตอย่ากปให้กตคิุณครูฝากไว้สําหรับโครงการนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการเป็นหนี้ถึงจะน้อยถึงจะมากอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าใจจริงแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยแก้ปัญหานี้ตัดสินใจเปลี่ยน mindset คือเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอะไรของเราเนี่ยว่าเป็นหนี้แล้วแหละเราควรจะคืนหนี้ยังไงใช่ไหมคะใช่ควรเดี๋ยวคืนนี้ยังไงสงสัยต้องท้องต้องไปรีบปิดแล้วมั้งคะเนี่ย เยอะจัดโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณครูมากเลยค่ะอย่างน้อยก็ได้เป็นเคสสตี้เนาะว่าจริงๆแล้วคุณครูเป็นหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแหละเป็นหนี้ที่มันเกิดจากการค่าใช้จ่ายที่มันมากจนเกินตัวไปพอสมควรสําหรับที่คู่ชีวิตเนี่ยนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น1 เคสนะคะในโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณครูมากเลยค่ะค่ะสวัสดสีวัคสด่ีะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบ Podcast ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า